นี้เรามาดูเส้นทางอุทยานแห่งชาติภูสวนทรายอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยนะครับก็เป็นอุทยานที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ900เมตรนะครับถึง 1,000 เมตรเพราะมีต้นสนนะครับก็ตอนนี้ก็อุทยานที่คนไม่ค่อยรู้จักมากหรือไม่ค่อยมานิยมมากแต่ก็ถือว่าเป็นอุทยานที่ป่าอุดมสมบูรณ์มากนะครับนี่คือถนนที่จะไปเชื่อมระหว่างอำเภอนายแห้วกับอำเภอชาติการก็เส้นนี้ไปภูสอยดาวได้นะครับเป็นเส้นที่ท่องเที่ยวนะครับมาที่ภูสวนทรายแล้วก็ไปที่ภูสอยดาวได้เลยนะครับเราจะลงไปก็คือที่อำเภอนาแห้วนะครับมีทางลงประมาณ3กิโลเมตรของอุทยานแห่งชาติภูสวนทรายก็เป็นทางที่โอเคนะครับปลอดภัยรถอะไรมาก็ได้นะครับระมัดระวังหน่อยเป็นลงเขาก็ลงได้เกียร์ต่ำนะครับเนี่ยสวยงามไหมครับอุทยานแห่งชาติภูสวนทรายเที่ยวหน้าหนาวนะครับหน้าหนาวเรามาเที่ยวได้นะครับกับรถเที่ยวจากเชียงคานมาหน้าแห้วมาชัตการเข้าวิโรจน์ออกอุตรดิตถ์ขึ้นเหนือได้นะครับตอนนี้คิดว่าทางชาติภูสวนทรายนี่ก็เป็นอุทยานที่มีความสวยงามพอสมควรนะครับป่าไม้อุดมสมบูรณ์นะครับนี่นะครับตัวต้นสนนะครับแสดงถึงความสูงจากระดับทะเลวัน900ถึง 1,000 เมตรก็จะมีต้นสนขึ้นThank you.
ก็จะชันหน่อยนะครับไปกันเป็นประชาติ42ครับภูเรือยาวเพื่อผู้สนใจยาวซ้ายนะครับนี่อุทยานแห่งชาติภูสวนทรายนายแห้วนะครับมีทางแยกลงไปเส้น1328นะนี่นะครับอุทยานแห่งชาติภูสวนทรายมาเที่ยวกันมานะครับจากนายแห้ว19กิโลด่านซ้าย52กิโลก็รีวิวเส้นทางอุทยานแห่งชาติภูสวนทรายอำเภอนายแห้วจังหวัดเลยเพียงแค่นี้ครับ